คุณวัฒนาซึ่งแกมีสายข่าวแกมีอัปเดตว่าเคสที่มีคนไปไล่คุณหมอพรทิพย์ไปด่าหยาบๆคล้ายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่มีการวางแผนเตรียมการอย่างไรคุณวัฒนาซึ่งแกมีสายข่าวนะแกมีอัปเดตว่าเคสที่มีคนไปไล่คุณหมอพรทิพย์ไปด่าหยาบๆคล้ายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่มีการวางแผนเตรียมการอย่างไรนะคุณวัฒนาในโพสต์ Facebook เล่าฮะนะเพิ่งวางสายจากทีมไอซ์แลนด์ค่ะแปลกใจกันไหมครับว่าทำไมนางเชฟรู้ว่าคุณหมอกำลังอยู่ที่ร้านตอนนั้นใช่ครับมันมีนางกีบนกต่อคนไทยนางเจอคุณหมอที่ลากูลแช่น้ำร้อนแห่งหนึ่งนางเข้าไปตีสนิทพูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตรแต่หารู้ไหมนางนี้เป็นกีบตัวแม่เป็นคนสนิทนางเชฟใบ้ว่าอยู่ในกลุ่มเครือญาติครับนางเข้าไปตีสนิทพูดคุยกันได้สักพักนางเลยแนะนำคุณหมอให้ไปทานร้านซูชิร้านนี้บอกว่าเป็นร้านคนไทยคุณหมอกับเพื่อนๆเลยไปที่ร้านนี้หลังจากนางลกต่อคุยกับคุณหมอเสร็จนางก็โทรบอกนางเชฟซึ่งมีความกีบข้างการเมืองเป็นอย่างมากคนไทยในไอซ์แลนด์รู้ว่านางชังเจ้ามากโทรให้นางเชฟตามไปเจอคุณหมอที่ร้านนางเชฟกีบข้างเลยตรงดิ่งไปที่ร้านโดยพลันพร้อมอัดคลิปด่าคุณหมอด้วยความเกรี้ยวกราดในระหว่างทางที่ขับรถไปลงโซเชียลให้เราได้เห็นและเป็นหลักฐานถึงพฤติกรรมการคุกคามคุณหมออย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนางรู้ว่าคุณหมออยู่ที่ร้านตอนนั้นเพราะมันมีสปายคือนางนกต่อตัวนี้นั่นเองสรุปคุณหมอคือเหยื่อของการคุกคามคนเห็นต่างของคนไทยคลั่งการเมืองกลุ่มหนึ่งในต่างแดนครับนี่คุณวัฒนาเล่าให้ฟังหลังจากไปเช็คข้อมูลเพิ่มเติมมาสรุปก็คือมีการวางแผนจงใจนะไปเอาข้อมูลมาก่อนช่วงที่คุณหมออยู่ที่ลากูนแช่น้ำร้อนแห่งหนึ่งไปเจอคุณหมอก่อนคืออันนี้เป็นการโพสต์โดยไม่มีการระบุว่าเป็นใครเป็นแหล่งข่าวยังไงแต่ทีนี้ก่อนที่จะมานำเสนอเนี่ยผมสอบถามไปที่คุณหมอพรทิพย์ว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่คุณวัฒนาโพสต์แบบเนี้ยคุณหมอพรทิพย์ไม่รู้จักกับคุณวัฒนาด้วยคุณหมอพรทิพย์บอกว่าเฮ้ยไปรู้มาได้ยังไงคุณหมอพรทิพย์ว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ที่ร้านแป๊บเดียวแล้วเขารู้ได้ยังไงแล้วพอเล่าวันนี้คุณวัฒนาเล่าแบบนี้เออเฮ้ยไปรู้มาได้ยังไงสงสัยอยู่เหมือนกันนี่คุณหมอพรทิพย์บอกล่าสุดเลยเมื่อตะกี้นี่เองแล้วก่อนที่จะมาร้านด้วยนะเกิดเหตุการณ์อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากเคสนี้ซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณหมอก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะเดี๋ยวลองไปฟังฮะขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจและเข้าใจในชีวิตหมอเนี่ยไม่เคยสามารถทำให้คนเกลียดสามารถพูดแล้วเปลี่ยนใจได้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือไม่รับมันเข้ามาให้เราทุกข์แล้วก็เดินจากไปเฉยๆคือไม่ได้เข้าใจอะไรไม่ได้ชี้แจงเขาเพราะตอนแรกเขาพูดถึงสวสสแต่พอตอนหลังเขาเข้ามาเลยที่หมอเลยไหมคะว่าอีนี่อย่างนี้เราก็อ๋อก็ไม่ได้ชี้แจงค่ะตอนนี้ก็69แล้วก็ผ่านแบบนี้มาเยอะเราไม่เปิดประตูรับมันก็ไม่เข้ามาทำร้ายเราแล้วก็คำสอนของพระที่เราจำเอาไว้เสมอพัสดุถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับมันจะกลับไปสู่คนส่งครับนี่คือคุณหมอพรทิพย์นายกคำพระมาธรรมะมาแต่เมื่อวานนี้แม้ว่าคุณหมอพรทิพย์เนี่ยเบื้องต้นก็ไม่ติดใจที่จะไปใช้กฎหมายดำเนินคดีเมื่อวานนี้สว.สมชายแสวงการในฐานะประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพวุฒิสภานะครับได้เปิดเผยว่าในการประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาได้หยิบยกเอาประเด็นที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาถูกคุกคามจากชายในร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนส่วนตัวในฐานะคนไทยที่เดินทางไปแต่ไปถูกกระทำแบบนี้นะแล้วก็มีการเอาคลิป3คลิปมาประกอบการพิจารณาซึ่งบางคลิปเนี่ยระบุข่มขู่จะฆ่าด้วย
คือคลิปที่อยู่ในรถนะซึ่งคุณหมอพรทิพย์เนี่ยเห็นคลิปข่มขู่แล้วเนี่ยก็ตกใจเพราะมาทราบทีหลังเหมือนกันนะคุณหมอพรทิพย์ตอนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยรู้แต่เพียงว่าเข้ามาแล้วเข้ามาอาการแบบควบคุมตัวเองไม่ได้คุณหมอพรทิพย์ก็ไม่ตอบโต้แล้วไม่คิดว่าจะเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยแล้วยิ่งไม่คิดว่ามันมีคลิปที่จงใจตั้งใจจะเดินทางมาแล้วขู่ว่าจะขับรถชนเนี่ยนะสว.สมชายได้เล่าว่าในที่ประชุมพิจารณายังไงฮะค่ะก็คือว่าทางที่ประชุมนะคะมองว่าเป็นการกระทบสิทธิมนุษยชนค่ะดังนั้นก็เลยมีมติส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกนเดนมาร์กที่ดูแลพื้นที่ไอซ์แลนด์เพื่อให้รายละเอียดต่อข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกังวลของกรรมาธิการรวมถึงส่งหนังสือไปยังกงสุลกิติมศักดิ์ประธานรัฐสภาไอซ์แลนด์บอร์ดการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ค่ะเพื่อให้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะสว.สมชายบอกว่ากรรมาธิการเตรียมร่างหนังสือร้องทุกข์เพื่อให้คุณหญิงพรทิพย์ค่ะพิจารณาเพื่อให้ยื่นดำเนินคดีเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ประมวลกฎหมายอาญาในหลายมาตราค่ะอันนี้ก็จะยื่นเรื่องให้คุณหมอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะสว.สมชายบอกว่าตนในฐานะวิปวุฒิสภาเตรียมเสนอเรื่องให้วิปวุฒิสภาพิจารณาในฐานะที่รัฐสภาไทยเป็นสมาชิก IPU ที่ให้ความสำคัญและก็คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการถูกคุกคามดังนั้นให้พิจารณาต่อไปค่ะขณะเดียวกันในประเด็นที่มีสื่อมวลชนบางสำนักเผยแพร่และก็สนับสนุนพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวก็ได้มีการมอบหมายให้อนุกรรมาธิการไปพิจารณาเช่นเดียวกันโดยกรรมาธิการห่วงกังวลต่อประเด็นที่นักการเมืองบางพรรคสนับสนุนการกระทำของชายคนดังกล่าวที่คุกคามผู้เห็นต่างก็ถือว่าเป็นอันตรายกับสังคมไทยและตัวของสมาชิกรัฐสภาค่ะล่าสุดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการโจมตีคุณหมอพรทิพย์นะเพื่อที่จะทำให้คุณหมอพรทิพย์เนี่ยจากเหยื่อเนี่ยกลายมาเป็นฝ่ายเป็นจำเลยบ้างก็คือภาพถ่ายถ่ายกับลาวามอสนะที่ไปนอนแล้วก็มีการไปเดินทางไปต่างประเทศช่วงสมัยประชุมก็หยิบเอามาโจมตีแต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้มันคือเรื่องนี้คุณคำรณปราโมทได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กภาพนี้คุณหมอพรทิพย์ลบตั้งแต่ที่ทราบข้อมูลว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ไปนอนแบบนี้นะแต่จุดที่ไปเนี่ยไม่ได้มีป้ายติดอยู่นะคุณหมอก็ขออภัยประเด็นนี้แต่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์ทีนี้มีการไปขุดเอาภาพแม้กระทั่งการโปรโมทการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์เองเนี่ยเขาทำของเขาเองก็ทำของเขาเองมีการให้ไปทัวร์ที่นี่นะคุณคำรณปราโมทนี่อดีตบรรณาธิการนิตยสารชื่อดังนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดราม่ากันจังเราเคยไปไอซ์แลนด์2ครั้งระหว่างทางก็จะมีจุดให้จอดรถและเข้าไปถ่ายรูปกับลาวามอสได้ไม่มีป้ายห้ามจึงไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหรอกบางจุดเขาทำร่องให้เดินได้สะดวกด้วยซ้ำไปแล้วก็นำเสนอภาพประกอบนะก็เอาภาพที่บก.ใหญ่ของอิมเมจนะเดินทางไปเที่ยวนะที่ไอซ์แลนด์นี่ประสบการณ์ตรงเลยนะแล้วก็ในโลกออนไลน์ฮะก็มีการแชร์ภาพนะที่มีการเดินทางไปเที่ยวลาวามอสแล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้โดยฝรั่งมังค่านะแม้กระทั่งคนไทยบางส่วนนะนี่ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์นะเป็นลาวามอสนะเขาก็ไปวิ่งกันไปยืนไม่ใช่วิ่งบนทุ่งลาเวนเดอร์ใช่ไหมใช่วิ่งบนทุ่งลาวามอสมีทั้งนำม้าไปถ่ายแฟชั่นก็มีนะมีขับซึ่งมีมาก่อนนะมีมาก่อนนะเนี่ยก็เป็นประเด็นการตอบโต้กันในโลกโซเชียลซึ่งประเด็นนี้คุณหมอไม่ได้ตอบโต้นะคุณหมอพรทิพย์ไม่ได้ตอบโต้เลยก็ยอมรับโดยดุษฎีเมื่อถูกท้วงติงก็ลบภาพนั้นทิ้งไปตั้งแต่ก่อนจะกลับมาถึงเมืองไทยด้วยซ้ำนี่เป็นการประมวลภาพในโลกออนไลน์นะที่เอามาตอบโต้แล้วก็สนทนาวิสาสะกันต่อ